บอกว่าของคุณแฟนตับพันวงตรงไฮไลท์ที่ช่างวดไฮไลท์แดงๆตีเส้นใต้ตรงนี้ไว้นะครับนี่นะพี่บอกว่าเราสามารถคำนวณการรับน้ำหนักนี้ได้ไหมนะครับพี่มีโครงหลังคาอยู่ของเก่าแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะปัจจุบันจะทำฝ้าทีบาร์นะครับขนาด600คูณ 1,200 น่าจะ600เซนนะครับคือ6เมตรนะแล้วก็ยาว12เมตรนะเวลาเพื่อนๆวัดมาส่วนใหญ่จะวัดเป็นเซนติเมตรกันมานะครับก็ส่งภาพให้ช่างโลดดูแบบนี้นะคือเป็นโครงหลังคาที่เป็นเหล็กท่อนะน่าจะสัก45 50อะไรอย่างงี้นะครับตัวบนตัวล่างนะตัวตั้งตัวเฉียงเนี่ยน่าจะสักประมาณ1นิ้วนะครับไอ้เนี่ยน่าจะสัก2ถึง 2.5 นิ้วนะเดาๆนะครับในอีกฝั่งนึงอันนี้น่าจะกั้นห้องไว้แล้วนะดูโครงมันเข้ากันแบบแปลกๆนะครับหลังคาน่าจะเป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับรอนละเอียดเชียวอีกฝั่งนึงก็จะเป็นก็จะเห็นว่ามีแปรเป็นเหล็กซีไลท์ลิฟต์นะซีบางนะครับเป็นซีไลท์ลิฟต์นะครับท่านโลดจะบอกงี้ว่าการที่เราจะตรวจสอบของเก่าว่ารับได้ไหมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะคือบอกขั้นตอนคร่าวๆแบบนี้ดีกว่าเราต้องไปสำรวจใหม่เลยอะสำรวจเหมือนกับทำแบบใหม่นะครับแล้วก็ดูว่าเหล็กเนี่ยหนาบางแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบเก่าหรือว่าจำได้เนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมว่าเหล็กโครงหลังคาตัวเนี้ยนะครับว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับเอาแบบเก่ามาดูนะครับหรือว่าท่านของบ้านจำได้อะนะไอ้เหล็กซีเนี่ยรู้อยู่แล้วเราก็เอาเวอร์เนียร์ไปวัดว่าได้ความหนาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยนะครับที่เคยทำคือต้องเอาสว่านตัวเล็กไปเจาะดูนะว่าเหล็กท่อเนี่ยมันหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาทำในการคำนวณกลับนะครับส่วนมันจะรับได้ไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนะช่างต้องเข้าไปทำแบบเลยนะเข้าไปทำแบบวัดขนาดเสาขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันอยู่ตรงไหนนะครับเหล็กเข้ายังไงนะครับอย่างที่เห็นตัวเนี้ยต้องรู้ว่าตัวเนี้ยน่าจะมีปัญหาเลยแหละนะมันเข้าดูแปลกๆนะครับไอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่นะส่วนตัวนี้มันตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับไอ้ตัวเล็กไปฝากตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่เต็มนะนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเล็กนี่กลายเป็นตัวโครงหลักแล้วตัวใหญ่เป็นตัวรองเนี่ยมันจะดูประหลาดๆนะครับงั้น1 นะครับต้องไปทำแบบสำรวจนะว่าเหล็กห่างกันเท่าไหร่ความลึกของโครงถักเท่าไหร่นะเหล็กโครงถักมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เอาไปคำนวณกลับนะครับ2เอาไปคำนวณกลับนะครับ3นะครับแล้วก็สำรวจด้วยว่าไอ้เหล็ก10ปีเนี่ยมันผุมากไหมถ้าผุมากเนี่ยอาจจะต้องไปเสริมนะครับไปเสริมเนี่ยมีหลายวิธีนะเช่นเอาเหล็กเข้าไปดามพวกเหล็กฉาบเอาเพจเข้าไปดามอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าตัดตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่เข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็ทำพอทำได้แล้วก็เราก็จะคำนวณกลับประกอบกับถ้าเกิดว่ามีการเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับเอาตรงนั้นก็จะมาเสริมด้วยมันค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับถ้าจะเอาให้รู้เลยว่าโครงหลังคาตัวนี้มันสามารถรับน้ำหนักได้อยู่เท่าไหร่นะครับมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะแล้วก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยแหละนะครับเหมือนกับว่าต้องทำแบบก่อสร้างใหม่เลยนะครับก็ต้องบอกพี่จักรพันธ์ไว้แบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มาเห็นนะไปต่อนะครับ